ระเด็นเต็มหน้าจอเอามาอันนี้ก็ช่างก็โกอิดกันดินเราจะทำการเทรอบบ้านแล้วจ้าทุกคนจ๋านี่จ้ะคนงานของเรากำลังทำงานกันอยู่จ้าอันนี้เราสร้างบ้านทรงปัญญาจ้าตอนนี้งานเราก็จะสำเร็จแล้วจ้าเหลืออีกไม่กี่วันเราก็จะส่งงานแล้วจ้าอันนี้เป็นงานโต้เติมโอ่งไปหลังบ้านจ้าเป็นงานโตเป็นเพิงโอ่งไปจ้าเป็นพื้นที่ใช้สอยจ้าเสาตั้งเสาตามต้นจ้ะอันนี้ช่างยุงกับช่างต้นก็กำลังตั้งเสากันอยู่จ้าทุกคนจ๋าวันนี้พอดีบานประตูก็มาส่งด้วยจ้ะบานประตูบานประตูเลื่อนนะประตูหน้าจ้ะเป็นประตูไม้มาส่งหน้าบ้านช่างเขาทำการติดตั้งให้เราเสร็จเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าแบบเราสร้างมาเสร็จเลยจ้ะอันนี้เป็นหน้าบ้านจ้ะตาทำเองจ้ะเนี่ยตาโอกแบบทำเองจ้าตาตัดเองประกอบเองจ้ะอันนี้เป็นลูกน้องเราก็กำลังติดไอ้นี่บัวกันเปื้อนจ้ะทุกคนจ๋ากันเปื้อนลายไม่สักจ้ะสีลายไม่สักสวยมากทุกคนจ๋าเรียบร้อยดีจ้ะนี่จ้ะช่างนากับช่างยุงก็ช่วยกันเก็บงานจ้ะช่วยกันย่างขมักขม้นเลยจ้าทุกคนจ๋างานก็เราก็จะสำเร็จแล้วจ้าห้องโนห้องน้ำเราก็พนักงานทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเก็บตัดติดชักโครกสุขภัณฑ์เรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็เก็บงานที่งานปูนที่โดนเจาะไปจ้าอันนี้ก็เป็นงานปลูกกระเบื้องห้องครัวจ้ะเราก็เก็บเกือบเสร็จแล้วนะจ้ะทุกคนจ๋าบ้านหลังนี้เราใช้เวลาทำ3เดือนกว่าแล้วจ้ะอันนี้ก็ช่างประตูมาติดแล้วจ้าประตูมาส่งแล้วแล้วเราก็เริ่มติดประตูแล้วจ้ะตู้ห้องนอน4ห้องแล้วก็ห้องครัวแล้วก็ประตูหน้าบ้านจ้ะวันนี้เราก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าประตูหน้าบ้านช่างเขามาตีให้เราเอามาติดให้เราเสร็จสับจ้ะพงศธรค้าไม้มาจากบึงจำลังจ้ะอันนี้เราเรียกใช้กันประจำจ้ะร้านพงศธรค้าไม้จ้ะเขามาติดตั้งให้เราเสร็จสับจ้ะเราสั่งเขาประกอบแล้วก็มาติดตั้งให้เลยจ้ะอันนี้คนเนี้ยเจ้าของร้านจ้ะคนนุ่งกางเกงขาสั้นเสื้อเขียวเขียวอ่ะจ้ะไอ้เสื้อน้ำเงินจ้ะอันนี้รูปร่างหน้าบ้านจ้ะทุกคนจ๋าช่างกำลังติดประตูหน้าบ้านจ้ะตอนนี้เราก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่จ้ะอันนี้ก็หลังบ้านจ้ะตากำลังเช็คระดับอยู่จ้าดูเสื้อตาตี้เสื้อดีๆก็เยอะแยะก็ไม่ใส่โอ้โหผู้รับเหมาเนี่ย ขำตา
นี่จ้ะประตูที่เข้ามาส่งจ้ะสวยมากประตูทำมาเรียบร้อยมากเลยจ้ะทุกคนจ๋าประตูสวยๆนี่อันนี้ทำอันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วจ้ะทุกคนยายก็มาลงมาดูเรียบร้อยมากจ้ะประตูสวยมากทุกคนจ๋ายายฝากกดไลค์กดแชร์ยายเฟื่องพากินอันนี้ยายก็รับเหมาก่อสร้างด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายเฟื่องด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าแล้วมันกี่ขยักเนี่ยประตูเรายายก็ลองเปิดปิดดูจ้ะจ้าสวยมากทุกคนจ๋าเราก็ใกล้จะสำเร็จแล้วจ้างานเหลืออีกไม่เท่าไหร่เราก็ส่งงานได้แล้วจ้าเราก็ปลื้มใจนะทุกคนที่เราสร้างบ้านให้ลูกค้าอยู่แบบยังสวยถูกใจจ้า